โปรโมเตอร์ฟิลิปปินหวังจัดสีสเกตอันคาหาดชองคิปบอนประธานใหญ่ของ MP p r o m โปรโมชั่นได้ออกมาเปิดเผยทางช่องทางออนไลน์ในวันนี้นับว่าเป็นการตัดสินใจถูกเป็นอย่างมากที่ทางเจอวินอันคาหาดได้ย้ายมาอยู่กับต้นสังกัดใหม่อย่าง PBC เพราะทางต้นสังกัดปัจจุบันนั้นได้ให้ความสำคัญกับการเปิดบิ๊กไฟ ให้กับแชมปโลกรุ่นจูเนียร์เป็นตั้เวทของ IBF อย่างอันคาฮาร์มากและจะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นก็คือหลังจากการป้องกันตำแหน่งไฟบังคับกับโจนาธานโรดดิเกสในวันที่10เมษายนนี้แล้วหากทางอันคาฮาร์นั้นโชว์ฟอร์มได้เป็นอย่างดีคนโตแห่ง MP p r o m o ชั่นยังได้ยืนยันว่านักชกระดับมิกเนมที่ทางอันคาฮาร์นั้นต้องการที่จะพบเจอ ็ยังคงเป็นทางฮวนฟานซิโกเอสซาดาโรมันกรซาเลสและเจ้าแหลมศิสเกตนครหลวงโปรโมชั่นอยู่เช่นเดิมแต่ทางเอสซาดาและโรมันกรซาเลสนั้นน่าที่จะต้องพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นหนที่สามสิก่อนเพราะการชกครั้งที่ผ่านมานั้นยังคาใจหลายต่อหลายคนเป็นอย่างมากดังนั้นนักชกบิ๊กเนมที่ทางอันคาฮาร์นั้นมีโอกาสที่จะชกด้วยเร็วที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นอดีตแชมป์โลกชาวไทย พอทางเจ้าแหลมศิสเกตนั้นคงจะต้องรอที่จะพบกับผู้ชนะระหว่างสองคนแรกซึ่งทางคนโตของ MP p r o m โปรโมชั่นนั้นเชื่อว่าจะโน้มน้าวให้มีการเปิดศึกระหว่างเจ้าแหลมศิสเกตและอันคาฮาร์ในระหว่างการรอคอยนี้ได้โดยไม่ยากก่อนที่เขาจะทิ้งท้ายไว้ว่าสไตล์การชกของอดีตแชมป์โลกชาวไทยนั้นเข้าทางอันคาฮาร์เป็นอย่างมากโดยมีผู้สันทัดกรณีกล่าวว่า โอกาสที่จะเกิดไฟนีนันมีไม่มากเว้นแต่ทางสภามวยโลกจะทำอะไรสักอย่างให้แชมป์โลกรุ่นนี้ของตอนเองว่างลงและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วหนทางที่อันคาฮาร์จะได้ชกกับเจ้าแหลมซิสเกตก็คือกิฟบอนต้องโน้มน้าวให้เอ็ดดี้เฮิร์นและประธานสภามวยโลกสนใจที่จะจัดศึกแชมป์สองเส้น นั่นก็คือเป็นการป้องกันแชมป์โลก ibf ของอันคาฮานพร้อมๆกับการชิงแชมป์โลก WBC ที่ว่างในคราวเดียวกันแล้วสุดท้ายนั่นก็ต้องถามทางนาครหลวงโปรโมชั่นด้วยว่าสนใจโปรเจกต์นี้ด้วยหรือไม่นั่นเอง